สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Z Channel ครับสำหรับตอนนี้ฮะเชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับน้อยคนแล้วครับที่จะไม่รู้จักธานอสครับผมธานอสคือตัวร้ายในเรื่อง Avengers นะครับในตอนสุดท้ายที่ชื่อว่า Endgame ครับผมเขามีลักษณะแบบเอ้ยตอนพ่ายแพ้นะฮะตัวเขาได้เลือนหายออกไปครับคุณผู้ชมฮะเลือนหายออกไปแบบกลายเป็นฝุ่นไปเลยครับทีนี้ฮะภาพนั้นหลายๆคนก็ติดใจนะครับว่าเฮ้ยเขาทำได้ยังไงด้วยสเปเชียลเอฟเฟกต์ตรงนั้นครับผมจริงๆเราเองก็สามารถทำได้ครับโดยใช้เอฟเฟกต์ฮะโดยพวกใช้การใช้อัฟเตอร์เอฟเฟกต์ต่างๆครับแต่วันนี้ฮะผมจะมาแนะนำวิธีการแต่งรูปภาพนิ่งให้มีลักษณะการเลือนหายไปสูญสลายไปแบบธานอสในเอเวนเจอร์ครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนั่นเองครับก่อนอื่นคุณผู้ชมไปที่ App Store หรือ Play Store ตัวเองครับผมและค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PixArt ครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เลยฮะPixArt ครับผม PixArt Photo นะครับตรงนี้ฮะก่อนที่จะดาวน์โหลดต้องบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับเจ้าแอปพลิเคชันนี้เขาก็พยายามจะชวนคุณผู้ชมให้ไปใช้ในเวอร์ชันเสียเงินครับซึ่งหากคุณผู้ชมมีความพร้อมในการจะใช้แบบจ่ายเงินรายเดือนก็ใช้ได้เลยครับเพื่อแลกกับสิทธิในการใช้งานในฟังก์ชันพิเศษต่างๆครับแต่หากคุณผู้ชมไม่ต้องการใช้ก็ทำตามที่ผมบอกหลังจากนี้ไปนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วฮะให้คุณผู้ชมทำการเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาครับและอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงรูปภาพต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมครับเมื่อเปิดเข้ามาเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะอาจจะได้รับการเชิญเข้าไปสู่นู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะฮะอย่างเช่นตอนนี้ครับผมคุณผู้ชมโอ้โทษฮะขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงครับเช่นการทดลองฟรีใช้ฟรี3วันแบบนี้ครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมก็ไม่จำเป็นต้องคลิกย้อนใช้ฟรี3วันพวกนี้ก็ได้ฮะเพื่อใช้ในส่วนที่ฟรีครับหรือในระหว่างตัวนี้ฮะเขาจะมีนู่นนี่นั่นขึ้นมาฮะคุณผู้ชมก็คลิกรีเซนต์กลับไปหรือคลิกปิดในช่วงระหว่างเมนูตรงนั้นไปก่อนก็ได้เพื่อจะใช้เฉพาะในส่วนที่เป็นฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับทีนี้เราจะลองมาแต่งรูปของผมดูนะครับผมว่าทำให้มันเป็นแบบเฮ้ยสูญสลายหายไปอย่างธานอสในตอนที่พ่ายแพ้ไปครับผมก็จะมาคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ฮะเพื่อเพิ่มรูปของผมเข้าไปก่อนครับคลิกรูปนี้เข้าไปนะครับผมเข้าสู่รูปของผมแล้วทีนี้ก็ผมคิดว่ารูปนี้ผมดูดีที่สุดแล้วนะใครว่าไม่หล่อผมว่าหล่อแล้วกันโอเคฮะเมื่อคลิกเข้าไปที่รูปนี้นะครับคลิกปิดเครื่องหมายโฆษณาต่างๆฮะเขาขึ้นให้ทดลองใช้ฟรี3วันตรงนี้ขึ้นมาครับคุณผู้ชมก็อย่าได้ไปตกใจนะครับผมคลิกข้ามไปได้เลยครับผมคลิกข้ามไปได้นะฮะเมื่อคลิกข้ามไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเจอรูปผมอยู่ตรงนี้ครับผมจะทำให้รูปของผมฮะสูญสลายไปเป็นแบบธานอสเขาทำฮะโดยสูญสลายไปทางด้านนี้ครับค่อยๆพ่ายแพ้เพราะอกหักเมื่อวานนี้ครับผมเครื่องมือที่ผมจะเลือกใช้นะครับอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ในแถบที่เขียนว่าเครื่องมือนะครับซึ่งหลายๆแอปพลิเคชันอื่นอาจจะใช้คำว่า crop ครับหน้าตาเหมือนกันเด้เลยแต่เราจะเลือกตัวที่เขียนว่าเครื่องมือตรงนี้ครับผมหลังจากนั้นฮะผมจะเลือกตัวนี้ครับผมการกะอะไรเนี่ยฮะกระเจิงมั้งครับกระเจิงกระจายกระจาดอะไรครับผมเราเลือกตรงนี้ครับคุณผู้ชมนะหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาปรับขนาดผู้กันครับที่เราจะใช้ตรงนี้ฮะต้องการเป็นพื้นที่ใหญ่ๆก็ใช้ใหญ่ๆเป็นพื้นที่เล็กๆก็ปรับให้มันขนาดเล็กครับณตรงนี้ฮะนี่ฮะมันรู้สึกว่ามันใหญ่ไปใช่ไหมเราทำการอันดูครับผมอันดูไปก่อนโดยการคลิกข้างบนนี้นะครับเครื่องหมายอันดูย้อนกลับไปเพราะแปลงมันขนาดใหญ่เกินไปนะครับเราก็เลือกนะฮะหมุนปุ่มด้านล่างนี่เลื่อนไม่ใช่หมุนเลื่อนนะครับแล้วก็จัดเอาไปเราจะเลือกการกระเจิงของรูปภาพนะครับซึ่งผมจะจัดให้รูปภาพในส่วนด้านหลังของผมนะครับส่วนนี้ฮะกระเจิงออกไปครับไม่ให้อยู่ติดตัวฮะกระเจิงแล้วละลายออกไปเหมือนธานอสพ่ายแพ้ครับผมผมจะเลือกในส่วนนี้นะครับผมให้กระเจิงออกไปก่อนครับหลังจากผมเลือกเสร็จเรียบร้อยฮะผมก็จะคลิกที่เครื่องหมายถัดไปตรงนี้ครับผมเครื่องหมายที่เป็นลูกศรตรงนี้นะครับคลิกถัดไปปั๊บครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าบริเวณด้านหลังศีรษะและลำตัวของผมฮะที่เรียกว่าง่อนเนี่ยนะครับผมในภาษาเหนือเริ่มกระจายหายไปแล้วครับตรงนี้แต่ทีนี้ครับเราสามารถยังสามารถที่จะจัดการให้มันละเอียดได้มากกว่านี้ครับคุณผู้ชมฮะโดยการเลือกนะครับแถบเมนูต่างๆฮะให้มันยืดฮะให้มันกระจายออกไปมากน้อยแค่ไหนครับค่อยๆกระจายออกไปขนาดไหนครับผมนี่ขนาดของการยืดนะฮะจากนั้นมาเลือกขนาดของตัวที่มันสูญสลายไปก็ได้ครับจะให้มันสูญสลายแบบเล็กขนาดไหนครับผมหรือใหญ่ฮะนี่คือใหญ่สุดเลยนะครับอาร์ตสุดๆเลยฮะนี่คือขนาดเล็กสุดๆครับแบบให้ทานอสไปเลยฮะนี่ฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันเยอะไปป่ะเอาประมาณขนาดนี้แล้วกันเนาะจากนั้น
ครับผมสามารถที่จะเลือกทิศทางได้ฮะคุณผู้ชมฮะทิศทางตรงนี้ครับผมมาฮะอยากให้มันไปทางไหนล่ะอยากจะให้มันหมุนเป็นตัวอะไรครับก็เลือกได้ฮะศูนย์สลายไปข้างหน้าข้างหลังยังไงฮะส่วนตัวผมขอเลือกศูนย์สลายไปด้านหลังแบบนี้แล้วกันนะครับผมศูนย์สลายไปด้านหลังแบบนี้คนอกหักต้องไปข้างหลังสิจ้าจากนั้นครับผมก็เลือกส่วนที่เรียกว่าจางได้ครับผมคำว่าจางในที่นี้ฮะคุณผู้ชมดูนะจางในเรื่องที่นี้นะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นการกระจายที่จางไหมครับเพราะฉะนั้นเราจัดเต็มแบบสุดๆไปเลยแล้วครับผมขนาดฮะขนาดประมาณนี้ครับผมยืดฮะยืดขนาดไหนจ้าเอายืดขนาดนี้ฮะศูนย์สลายฮะคนอกหักฮะก็ต้องแบบนี้แล้วครับผมทิศทางฮะปรับไปได้แล้วเรียบร้อยเอาแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะจัดไปเลยครับศูนย์สลายครับผมเพียงเท่านี้ฮะหลังจากนั้นครับให้คุณผู้ชมมาคลิกถูกที่มุมบนด้านขวาตรงนี้นะครับผมคลิกปั๊บนะฮะเขาก็จะทำการเข้าสู่หน้านี้ครับผมอันนี้ยังไม่เสร็จนะเขายังเข้ามาสู่หน้าเมนูที่ให้คุณผู้ชมเลือกที่จะแต่งอะไรตรงนี้ได้อีกเยอะแยะมากมายฮะก็สามารถแต่งได้เยอะมากครับแล้วรู้สึกว่าหากแค่นี้เพียงพอแล้วก็กลับมาคลิกที่เครื่องหมายลูกศรที่อยู่มุมบนด้านขวาได้อีกทีครับคลิกปั๊บนะฮะคลิกนาทีปั๊บฮะแล้วจากนั้นก็ปิดโฆษณาครับอย่าได้แคร์โฆษณาฮะปั๊บแค่นี้ฮะคุณผู้ชมก็พร้อมที่จะส่งออกรูปนี้แล้วนะครับผมมาเลือกการส่งออกตรงนี้ก็ได้ครับผมคลิกปั๊บเข้าไปนะฮะปึ๊บส่งออกเรียบร้อยฮะกดปิดโฆษณาโดยการย้อนครับไม่ต้องแคร์ฮะในเรื่องของโฆษณาที่ขึ้นมาครับแล้วก็เลือกฮะจะแชร์หรือว่าจะเซฟในแกลเลอรี่ก็ได้ซึ่งส่วนตัวผมจะเลือกเซฟในแกลเลอรี่ตรงนี้ครับเซฟในแกลเลอรี่เขาก็บอกบันทึกในแกลเลอรี่แล้วเราก็กลับไปดูแกลเลอรี่เราอีกทีนึงนะครับรูปภาพฮะรูปภาพฮะอยู่ในอัลบั้มครับผมอัลบั้มป๊าป๊าบนี่ฮะพิกซ์อาร์ตครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเห็นผมเป็นธานอสไหมครับคุณผู้ชมสามารถจะแต่งรูปตัวเองสวยๆแบบนี้ได้โดยการใช้พิกซ์อาร์ตตรงนี้ได้เลยครับอยากใช้ของฟรีก็ใช้ฟรีๆฮะอยากใช้เสียตังก็จัดไปได้เต็มตามความปรารถนาของคุณผู้ชมเลยครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามSet Channelของเราครับผมสวัสดีครับ